ได้เวลาสนุกยังมีสาระกับพวกเราตาต้าตีตี้โตโต้ตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าล้างตามาฟังนิทานนิทานตื่นนอนสวัสดีจ้าตาต้าตีตี้โตโต้แล้วก็น้องๆที่น่ารักทางบ้านมีน้องๆหลายคนอยากให้พี่เทอรอนเล่านิทานเรื่องแกะเลี้ยงเด็กอีกครั้งงั้นเรามาฟังกันเลยณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่อซามูมีหน้าที่พาแกะที่พ่อแม่เลี้ยงไว้ฝูงใหญ่ไปกินหญ้าที่เนินเขาท้ายหมู่บ้านทุกครั้งที่ซามูพาแกะไปเลี้ยงซามูก็จะแอบไปหลับอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วก็ปล่อยให้แกะเดินหากินไปตามยถากรรมพอแกะอิ่มก็ร้องกันระงมเพื่อปลุกให้ซามูตื่นแต่ร้องจนเสียงแหบแห้งซามูก็ไม่เคยตื่นแกะจึงต้องเอาหัวชนต้นไม้ให้ผลไม้ตกลงมาใส่หัวซามูพอซามูตื่นขึ้นมาก็มีผลไม้ไว้กินทุกวันชาวบ้านที่ผ่านมาเห็นเลยเรียกว่าแกะเลี้ยงเด็กอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่แกะกินหญ้าอยู่ก็ได้กลิ่นหมาป่าจึงส่งเสียงร้องระงมแต่ซามูก็ไม่ตื่นแกะจึงต้องใช้วิธีเดิมคือเอาหัวชนต้นไม้จนผลไม้ตกลงมามากมายซามูจึงยอมตื่นแล้วแกะก็บอกซามูว่าได้กลิ่นหมาป่าแต่ซามูไม่สนใจกินผลไม้อิ่มก็หลับต่อแกะได้กลิ่นหมาป่าแรงขึ้นจึงชวนกันวิ่งหนีกลับไปที่บ้านของซามูส่วนซามูก็หลับอยู่โคนต้นไม้โดยไม่รู้ว่ากำลังจะกลายเป็นเหยื่อของหมาป่าแต่โชคดีที่พ่อของซามูมาถึงก่อนจึงไล่หมาป่านี้ไปส่วนซามูก็ถูกพ่อลงโทษให้คอยล้างคอกและเก็บขี้แกะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำสิ่งใดก็ต้องทำให้ดีที่สุดอย่าแอบหลับระหว่างเลี้ยงแกะเหมือนซามูฟังนิทานสนุกๆ กันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปชมการประจนภัยของพวกเราตาป้าตีตี้โตโต้ตอนสร้างโรงไฟฟ้าเช้าวันนี้โยโย่ชวนตาต้าตีตี้โตโต้มาดูหุ่นยนต์ตัวใหม่เห็นโยโย่บอกว่าสร้างหุ่นยนต์เสร็จแล้วเหรอใช่เพิ่งเสร็จเมื่อคืนนี้เองคราวนี้โยโย่สร้างหุ่นยนต์อะไรหรอหุ่นยนต์ผลิตไฟฟ้าชื่อว่าอิเล็กโทรบอทนะออกมาโชว์ตัวเลยเอ๊ะทำไมยิ่งสร้างยิ่งตัวเล็กลงล่ะตัวเล็กนอกจากไม่กินพื้นที่แล้วน้ำหนักยังเบาอีกด้วยนะแล้วอิเล็กโทรบอทผลิตไฟฟ้าได้ยังไงเหรอเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันไปหุ่นยนต์อิเล็กโทรบอทบินนำทั้ง4ออกมาจนถึงเชิงเขาตาต้าตีตี้โตโต้คอยดูนะว่าอิเล็กโทรบอทจะผลิตไฟฟ้าจากอะไรได้บ้างดูเมก่อนนั้นนะหุ่นยนต์จะเอาก้อนเมฆมาผลิตไฟฟ้าเหรอโยโย่ใช่บนก้อนเมฆมีประจุไฟฟ้าอยู่แล้วเมฆเนี่ยถือว่าผลิตไฟฟ้าได้ง่ายที่สุดนั่นหุ่นยนต์ดูดเมฆเข้าไปใกล้แล้วมีประจุไฟฟ้าอยู่บนก้อนเมฆเยอะแยะเลยจากนั้นหุ่นยนต์จะดูดเอาไฟฟ้าจากเมฆมาเก็บไว้ในตัวแล้วก็เอาไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ได้โอ้โหเจ้าหุ่นอิเล็กโทรบอทเนี่ยเหมือนโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเลยนะใช่แล้วเอาล่ะนอกจากก้อนเมฆแล้วมีอะไรที่เอามาผลิตไฟฟ้าได้อีกลมพายุถ้าโน้นมีพายุหมุนบินไปเลยไฟฟ้าจากพายุแล้วต่อไปก็น้ำตกด้านโน้นมีน้ำตกบินไปที่น้ำตกเลยแล้วหุ่นยนต์อิเล็กโทรบอทก็บินเข้าไปกลางน้ำตกได้ไฟฟ้าจากน้ำตกมาแล้ว
ฉันอยากรู้ว่าความร้อนจากลาวาในภูเขาไฟจะผลิตไฟฟ้าได้ไหมเดี๋ยวลองดูลาวามีความร้อนสูงมากหุ่นยนต์อิเล็กโทรบอทจะทนไหวหรอเดี๋ยวก็รู้อิเล็กโทรบอทบินกลับมาแล้วดูสิชิ้นส่วนทุกอย่างยังอยู่ครบแจ๋วมากเลยได้ไฟฟ้ามาเต็มแล้วต่อไปก็เอาไปใช้ประโยชน์แล้วทั้ง4ก็ไปที่ฐานของโยโย่ไปเติมพลังงานให้ยานลำใหญ่หน่อยสิอิเล็กโทรบอทรับทราบเจ้าโรงไฟฟ้าตัวน้อยนี่มีประโยชน์มากเลยแล้วหุ่นอิเล็กโทรบอทยังเติมพลังงานกลางอากาศได้ด้วยเห็นแล้วอยากได้เอาไว้ใช้งานจังเลยอะโยโย่ทำให้ตัวนึงสิพวกนายเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยเดี๋ยวโยโย่ใช้วิธีโคลนนิ่งแป๊บเดียวก็ได้ออกมาอีกตัวเอาละไปเติมพลังงานให้ยานของเราหน่อยสิรับทราบจะเอายานออกไปไหนหรอพี่โตโต้เอาออกไปทดสอบดูว่าพลังงานจากอิเล็กโทรบอทใช้ดีแค่ไหนซิตี้ไปไหมไปสิแล้ว3พี่น้องก็เอายานบินขึ้นโดยมีอิเล็กโทรบอทบินตามไปด้วยโอ้โหพวกมันบินมาแล้วยิงเลยเจ้าบิ๊กดอมเร่งแล้วก็ยิงโอ้โหเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนยานจะกระแทกกับอะไรสักอย่างฉันว่ายานน่าจะถูกยิงนะดูข้างล่างมาสิเจ้าสองทึมนี่นะทั้งเก็บพลังงานถูกยิงทั้งเก็บพลังงานถูกยิงเฮ้ยยานจะตกแล้วต้องเติมพลังด่วนต้องเติมพลังด่วนแล้วหุ่นอิเล็กโทรบอทก็ช่วยเติมพลังงานจนโตโต้บังคับยานลงจอดได้หุ่นอิเล็กโทรบอทช่วยอะไรหน่อยสิบอกมาเลยทางโน้นมีไดโนเสาร์จอมเกเรอยู่2ตัวพวกมันยิงยานของเราจนเสียหายช่วยเอาไฟฟ้าไปช็อตพวกมันหน่อยสิรับทราบเอ้ยหุ่นยนต์ของพวกมันบินมาทางเราแล้วอะยิงปล่อยพลังงานลงสู่เป้าหมายโอ้ยแย่แล้วโอ้ยตัวชาไปหมดแล้วสมน้ำหน้าเจ้าสองทึ่มจอมแกแลชักกระตุกกันใหญ่เลยเยี่ยมมากอิเล็กโทรบอทพอแล้วล่ะอิเล็กโทรบอทรับทราบโอ้โหโดนไฟดูดจนหมดแรงเลยฉันก็เหมือนกันนะลุกไม่ไหวแล้วพาเรากลับร่างหน่อยจะลองไฟฟ้าตัวน้อยรับทราบ